อันนี้วิวจากทางเข้าพิพิธภัณฑ์สงครามนะครับผมจะเป็นด้านข้างนะครับวันนี้ฝนก็ค่อนข้างตกอยู่นะครับเปรย์ก็แสงไม่ค่อยสวยครับบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะครับผมดูเหมือนจะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะครับผมเรากำลังจะเดินเข้าพิพิธภัณฑ์สงครามนะครับผมเรากำลังจะเข้าพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับผมอุ้ยลื่นแล้วก็จะมีบันไดวนลงไปชั้นล่างนะครับผมโอ้นกกระเรียนแน่ใจกันเราก็ดูการแพ็บนกกระเรียนนะครับผมก็คงให้น้องซาดาโกะนะครับผมเราก็กำลังจะเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์นะครับผมนึกอยากลงไปเขียนป้ายตรงกลางนะครับคสช.ออกไปตอนนี้ชาวคณะโอลิมปัสก็กำลังจะเขียนข้อความเพื่อสันติภาพกันใหญ่เลยนะครับผมเรามาชู3นิ้วโชว์กันนะครับอันนี้เพื่อสันติภาพนะครับผมนี่คือทางเข้านะครับผมมาปุ๊บเราก็จะพบสภาพพระธาตุเก่าๆนะครับของเมืองนางาซากินะครับผมคณะกำลังศึกษาการเรียนการถ่ายรูปนะเป็นเวลาที่โดนระเบิดเทอร์เคียนลงที่นางาซากินะครับผม11 นาฬิกาเศษๆนะครับผมอันนี้เป็นซากโบสถ์นะครับผมที่น่าจะเป็นซากที่โดนระเบิดนะครับผมบรรยากาศคลั่งมากครับผมจะบอกให้เป็นภายในซากโบสถ์นะครับผมเป็นโบสถ์จำลองมั้งครับน่าจะนะฮะอันนี้เป็นภายในสภาพเป็นซากโบสถ์และสิ่งก่อสร้างจำลองนะครับผมนี่เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สงครามเมืองนางาซากินะครับผมในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีซากที่หลงเหลือจากหลังระเบิดนิวเคลียร์ลงมาให้ดูนะครับมีขนาดลูกระเบิดมาให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านในซากบ้านที่โดนระเบิดปรมาณูเผากระไดนะครับผมจะเป็นเศษซากที่เหลือมาจากหลังโดนปรมาณูที่นางาซากินะครับผมเศษซากเสื้อผ้าหลังจากโดนปรมาณูนะครับผมเป็นการแสดงลายอันซากช่องไทม์ไลน์ของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นะครับเป็นสภาพของชาวเมืองนางาซากินะครับหลังจากโดนปรมาณูเข้าไปนะครับทั้งลูกเด็กเล็กแดงคนแก่ค่อยอ่านนิ่งๆนะครับผมค่อยให้มันซึมนะครับในภาพบอกว่าคุณแม่กำลังรอการช่วยเหลือนะครับผมเด็กนั้นอายุแค่4 เดือนครับผมก็ตาย10 วันให้หลังนะครับเด็กที่ถูกไอ้การมันเผานะครับผมภายในห้องจัดแสดงนะครับผมบ้านภายในนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งนะครับของการทิ้งระเบิดนะครับผมมันก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งของการทิ้งระเบิดเดลเคียนะครับภายในพิพิธภัณฑ์สงครามนะครับผมที่นางาซากินะครับผมก็เป็นแหล่งความรู้ครับผมOkay.
อันนี้ก็จะเป็นช็อปมิวเซียมนะครับผมหัวด้านบนนะครับผมเป็นช่วงทางออกนะครับผมเราก็จอดมานอกอาคารนะครับผมก็จะเจออนุสาวรีย์สันติภาพนะครับผม